สวัสดีครับเรามาดูที่เศษส่วน EP 4กันแล้วนะครับหัวข้อในวันนี้ก็จะสอนเรื่องจำนวนคละให้มันเป็นให้มันแปลงเป็นเศษเกินเปลี่ยนจำนวนคละให้มันเป็นเศษเกินนะครับเรามาดูตัวอย่างที่1กันก่อนเลยนะครับ1เศษ1ส่วน5เนี่ยครับแล้วถ้าวิธีที่เราจะทำจำนวนคละให้มันเป็นเศษเกินเนี่ยครับเราต้องเอาตัวส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มและบวกด้วยตัวเศษอย่างนี้ครับเราต้องเอาตัวส่วนไปคูณจำนวนเต็มและบวกด้วยตัวเศษมันก็จะได้ออกมาเป็นเศษเกินเวลาเราทำส่วนแล้วก็ทำส่วนให้มันเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยอันนี้ส่วน5เราก็ทำเป็นส่วน5นะเวลาเราคูณเอาส่วนเนี่ยไปคูณกับจำนวนเต็มมันก็ได้เนี่ย5คูณ1แล้วก็ไปบวกกับเศษก็คือ1ก็บวก1มันก็จะได้ทั้ง16ส่วน5โอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่1เรามาดูตัวอย่างที่2ถึงจะได้แน่ใจขึ้น ตัวอย่างที่2นะครับ3เศษ1ส่วน2เราจะทำให้มันเป็นเศษเกินนะครับเราก็ต้องบอกแล้วนะครับก็เราก็เอาตัวส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มแล้วบวกด้วยตัวเศษเราทำส่วนแล้วก็ทำส่วน2เหมือนเดิมก็2ไปคูณกับ3นะครับแล้วก็ไปบวกกับ1ก็ได้เศษ7ส่วน2เป็นเศษส่วนเกินอ่ะโอเคทีนี้เราลองมาทำกันบ้างนะครับทีนี้เราลองมาทำกันเองบ้างครับแสดงความสามารถด้วยตัวเองกันบ้างครับลองทำเองบ้างอ่ะ2เศษ2ส่วน4นะครับให้ทำเป็นเศษเกินแล้วครับเราต้องเอาตัวส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มไปคูณกันและไปบวกด้วยตัวเศษมันก็จะได้เท่ากับเนี่ย4คูณ2ได้8นะครับเราก็เก็บ8ไว้ในใจ4คูณ2ได้8แล้ว8บวก2เป็น10เนี่ยเราทำส่วนเหมือนเดิมคือส่วน4โอเคนะครับอ่ะมาดูข้อต่อไปกัน3เศษ1ส่วน2นะครับให้ทำเป็นเศษเกินนะครับก็เราก็เอาตัวส่วนเนี่ยครับไปคูณกับจำนวนเต็มและไปบวกด้วยตัวเศษมันก็ได้เท่ากับเนี่ย3คูณ2ได้6แล้ว6บวก1ก็ได้7ก็ได้ให้เท่ากับ7 7ส่วน2มาดูข้อต่อไปครับ4เศษ5ส่วน6นะครับแล้วก็ต้องเอา6ไปคูณกับ4นะครับก็คือเอาตัวส่วนเนี่ยไปคูณกับจำนวนเต็มและไปบวกด้วยตัวเศษมันก็จะได้เท่ากับ6 4เท่าไหร่ครับคิดในใจ6 4 24แล้ว24บวก5เป็น24บวก5เป็นเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่บวกห้าเป็นเท่าไหร่29มันก็จะได้เท่ากับ29ส่วน6นะครับมาดูข้อต่อไปกันนะครับมาดูมาดูข้อนี้8เศษ3ส่วน2นะครับทำให้มันเป็นเศษเกินแล้วก็เอา2เนี่ยครับไปคูณกับ8และไปบวกด้วย3เราเขียนตรงนี้ไว้เลยก็ได้ครับ8 2ได้16แล้ว16บวก3เป็น19มันก็จะได้เท่ากับ19ส่วน2โอเคนะครับมาดูข้อต่อไป9เศษ1ส่วน4นะครับแล้วก็เอา4เนี่ยครับไปคูณ9และบวกด้วยกับ1แล้วก็เอา4ไปคูณ9และบวก1สี่เก้าสามสิบหกสามสิบหกบวกหนึ่งเป็นสามสิบเจ็ดส่วนก็ส่วนสี่เหมือนเดิมมาดูนะครับสิบเศษสี่ส่วนสิบถ้าสิบเศษสี่ส่วนสิบเนี่ยครับเราก็ต้องเอาตัวส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มแล้วก็ไปบวกด้วยตัวเศษนะครับสิบเนี่ยกับสิบเนี่ยเราไปคูณกันและไปบวกด้วยสี่สิบสิบเป็น100 100บวก4เป็น100 4ส่วน10โอเคนะครับ
เรามาดูข้อต่อไปกัน62เศษ1ส่วน10นะครับเราก็ต้องเอาเราต้องเอา10เนี่ยครับไปคูณกับ62ก่อนไปคูณกับ62แล้วบวกด้วยเศษ1มันก็ได้เท่ากับเนี่ย10คูณ62ได้เท่าไหร่ครับ620แล้ว1 620เนี่ยครับไปบวกกับ1มันก็จะได้เท่ากับ621ส่วน10มาดูข้อสุดท้ายและลองทำเองบ้างครับอ้าวเราลองทำเองก่อนนะครับเราลองทำเองกันบ้างนะครับอ่ะเราลองทำเองเลยเดี๋ยวก็ขอข้อนี้เป็นการบ้านละกันเนาะขอข้อนี้เป็นการบ้านแล้วเรามาเฉลยที่ EP 5กันนะครับขอข้อนี้เป็นการบ้านแล้วก็มาเฉลย EP 5กันแคปหน้าจอไว้ครับเจ็ดเศษ1ส่วน9ให้ทำเป็นเศษเกินนะครับแคปหน้าจออันนี้ไว้ครับแล้วให้กลับไปเป็นการบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลย EP หน้ากันนะครับมาเฉลย EP ที่5อ่ะโอเคเป็นการบ้านมาเรามาดูสรุปกันก่อนนะครับเนี่ยเขาบอกว่าสรุปเนี่ยครับสรุปว่าตัวส่วนคูณกับจำนวนเต็มบวกด้วยตัวเศษนะส่วนด้วยตัวส่วนมันก็จะเท่ากับเศษเกินอันนี้ครับมันคือจำนวนละอันนี้ครับมันคือเนี่ยจำนวนละอันนี้มันคือจำนวนละครับอ่ะจำนวนละมันก็คือตัวส่วนอ่ะนี่ก็คือเนี่ยตัวส่วนคูณด้วยจำนวนเต็มอ่ะตัวส่วนคูณด้วยจำนวนเต็มแล้วก็บวกด้วยเศษส่วนด้วยตัวส่วนเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับเศษเกินนะครับเลยยกตัวอย่างว่าหรือยกตัวอย่างว่าเศษ b ส่วน c ถ้าเราจะแปลงให้มันเป็นเศษเกินมันก็จะเท่ากับ c คูณ a เนี่ยครับแล้วก็ไปบวกกับ b ส่วนด้วย c โอเคนะครับโอเควันนี้ขอจบแค่นี้ครับอย่าลืมทำการบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลย EP หน้ากันขอบคุณครับ